างเหงมจู่โจม5วัน5เรื่องกลับไปที่มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอีกครั้งนึงนะครับก็ผมยังข้องใจและก็สงสัยว่าคนพิการกับการทำหน้าที่ call center วันๆเขาทำอะไรกันบ้างครับที่น่าสนใจที่สุดนะครับคนเป็นใบ้พูดไม่ได้ยังสามารถทำงาน call center ได้นะครับโทรหาลูกค้าสอบถามความพึงพอใจค่ะนี่คือบริการหลังการขายนะครับจะต้องไปถามว่าสิ่งของที่ได้ไปนั้นอุปกรณ์ที่ไปนั้นใช้ถูกใจไหมค่ะมีความพึงพอใจระดับไหนคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิการแขนขากล้ามเนื้ออ่อนแรงสายตาไม่ดีบางคนอาจถึงขั้นบอดแต่ก็มีปากที่จะพูดได้หูได้ยินได้ฟังก็มาเป็นคอลเซ็นเตอร์ได้พูดไม่ชัดนะคือว่าออกเสียงไม่ชัดเจนแล้วจะมาทำงานคอลเซ็นเตอร์ได้ไงแต่พูดว่าเขามีหน้าที่โสดดีฮะฟังฮะสื่อประสาทดีฉะนั้นจะฟังเพื่อนๆทุกคนที่พูดออกไปว่าพูดดีหรือไม่ QC เพื่อนอีกทีนึงฮะเรียกได้ว่ามีระบบ QC Quality Control คนพิการควบคุมคนพิการกันเองบริษัทห้างร้านต่างๆที่มาใช้บริการวัดพระมหาไถพัทยาจึงมีความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากสินค้าและก็บริการครับระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ถ้าเขามีการแจ้งข้อมูลผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขครับยกตัวอย่างเช่นพวกอีเมลครับถ้าอีเมลลูกค้ามีผิดพลาดก็ต้องแก้ไขคนที่ร่างกายปกติประสาทสัมผัสทั้ง6ยังใช้งานได้ดีอยู่ต้องขยันทำมาหากินนะครับอย่าให้อายคนที่ร่างกายเขาไม่ครบ32ประการนะครับช่วงถามแรงตอบแรงภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าคือที่นี่เขาไม่ได้เอาวุฒิการศึกษาเป็นตัววัดนะคะเขาเอาความสามารถเป็นตัววัดนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันได้ใช้ประโยชน์จริงๆมันได้ใช้ในการทำงานแล้วมันทำให้เราเป็นคนพิการที่มีคุณค่าก็คือเป็นคนพิการที่มีงานทำค่ะไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้หรือว่ามีวุฒิการศึกษาอย่างนี้หนูได้รับโอกาสมาฝึกงานแล้วก็ภูมิใจค่ะภูมิใจเพราะว่าเราก็ทำให้พี่ๆเขาเห็นจริงๆให้พี่ผู้จัดการเขาเห็นจริงๆว่าหนูก็ทำได้เสียงสะท้อนเล็กๆของน้องสาวผู้พิการทางร่างกายกระแทกเข้าที่เบ้าตาของกระผมเล่นเอาน้ำตาซึมคลอเบ้าขอบคุณที่ได้รับคำตอบขอบคุณที่รับความรู้สึกดีๆอย่างนี้บริษัทห้างร้านองค์กรภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับมีงานด้าน call center งานด้านดูจอมอนิเตอร์ทีมงานวัดพระมหาไถยและคนพิการทุกคนพร้อมที่จะรับงานนี้มาทำครับฮีฮีฮาฮาอโรคากับป๋าแหงมจากข่าวการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลผลพิสูจน์ศพออกมาปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดและ DNA ของผู้อื่นในร่างกายแต่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง418มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าประมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของเพตตี้สาวลาลาเบลถือว่าสูงมากนะครับในระดับถึง418มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงอย่างไรนายแพทย์สุวรรณชัยบอกว่าปกติร่างกายของคนเรานะครับมีประมาณแอลกอฮอล์อยู่แล้ว100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสูงขึ้นอีก50เป็น150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์การยับยั้งชั่งใจก็จะน้อยลงสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวการพูดจาพอถึง200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะง่วงหมดสติอาจจะเสียชีวิตได้นี่น้องลาลาเบลมีแอลกอฮอล์สูงถึง418มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงถือว่าสูงมากอันตรายมากครับดังนั้นเมื่อเจอคนเมาต้องทำให้มีสติไว้ตลอดถ้ารู้สึกตัวไม่สลักน้ำก็ให้ดื่มน้ำมากๆแอลกอฮอล์จะได้เจือจางคนมีสติอย่าทิ้งคนเมาให้หมดสติรักเพื่อนต้องห่วงเพื่อนเตือนเพื่อนอย่าดื่มอย่าเมามากพูดจาไม่รู้เรื่องดีนักโทรสายด่วน1696เฮเฮฮาฮาอโรคากับป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน